ดิจิทัลวอลเล็ตนั้นเป็นนโยบายที่รัฐบาลประกาศว่าจะฟื้นเศรษฐกิจไทยนะครับแต่ว่าถ้าการฟื้นเศรษฐกิจไทยฟื้นไม่ได้นะครับแล้วรัฐบาลใช้เม็ดเงินมากมายมหาศาล 400,000 กว่าล้านบาทจนหมดเงินในสต็อกซึ่งอาจจะเปรียบได้กับเป็นยาแรงในการฟื้นเศรษฐกิจถ้ายาแรงฟื้นไม่ได้ก็แปลว่าหมอให้ยาผิดและถ้าหมอให้ยาผิดแต่คนไข้ก็คือประชาชนเนี่ยต้องจ่ายค่ายาแพงนะครับจากความไร้ยาจากการให้ยาผิดของหมอแน่นอนว่าคนไข้ก็คงไม่มีใครพอใจแล้วก็หมายถึงว่านะครับรัฐบาลก็คงจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงจากการให้ยาผิดด้วยเช่นเดียวกันมันดูต่อไปนะครับว่าดิจิทัลวอลเล็ตนั้นจะจบแบบที่รัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าให้ยาผิดหรือไม่นะครับการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจไทยจะเติบโตเข้าต่อไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคงจะต้องมาดูกันต่อไปแต่ที่แน่ๆนะครับคนไทยเป็นหนี้กันทั่วหน้าอยู่แล้วอย่างแน่นอนนะครับโครงการจะสำเร็จหรือไม่ไม่ทราบแต่คนไทยเป็นหนี้ไปแล้วนะครับจากโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่เกิดขึ้นนะครับใครไม่ได้ใช้เงินนะครับใครไม่มีสิทธิ์ก็ต้องจ่ายนะครับส่วนคนที่มีสิทธิ์นะครับก็อย่าลืมว่าเงินทั้งหมดนี้มาจากภาษีของประชาชนนะครับไม่ต้องไปเชื่อคนของรัฐบาลที่พยายามจะพูดว่าคนไทยเมื่อได้รับเงินทั้งหมดนี้ต้องสำนึกในบุญคุณของพรรคเพื่อไทยนะครับไม่ต้องไปเชื่อคนของรัฐบาลที่พยายามบอกว่าคนไทยที่ได้เงินทั้งหมดนี้ควรจะสำนึกในบุญคุณของคุณเศรษฐาหรือของคุณแพทองธารเพราะว่าเงินทั้งหมดนะครับไม่ใช่เงินของคุณเศรษฐาไม่ใช่เงินของคุณทักษิณไม่ใช่เงินของแพทองธารแต่ว่าเป็นเงินภาษีของประชาชนเพราะฉะนั้นใครใช้สิทธิ์นะครับหรืออยากจะใช้สิทธิ์นะครับไม่ต้องคิดว่านี่เป็นบุญคุณของรัฐบาลและไม่ต้องไปคิดว่าเราจะทดแทนบุญคุณกับรัฐบาลอย่างไรเพราะนี่คือเงินภาษีประชาชนนะครับไม่ใช่เงินนายเศรษฐาไม่ใช่เงินนางสาวแพทองธารแล้วก็ไม่ใช่เงินของนายทักษิณชินวัตรเพราะฉะนั้นใครที่ใช้สิทธิ์นะครับไม่ต้องคิดว่าการใช้สิทธิ์นี้แปลว่าคราวหน้าต้องเลือกเพื่อไทยเพื่อทดแทนบุญคุณนะครับคนไทยไม่ได้มีหน้าที่ทดแทนบุญคุณให้กับนายทักษิณนะครับนางสาวแพทองธารหรือนายเศรษฐาเพราะว่าเงินทั้งหมดไม่ใช่เงินของนายทักษิณไม่ใช่เงินของนายเศรษฐาไม่ใช่เงินของนางสาวแพทองธารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคือการเมืองวันนี้ที่เป็นประเด็นนะครับเข้าสู่เรื่องหลักของวันที่เราจะคุยกันนะครับนั่นคือเรื่องของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยผมเริ่มตรงนี้ก่อนนะครับว่าการเมืองไทยวันนี้เป็นการเมืองที่สับสนแล้วก็เป็นการเมืองที่ค่อนข้างตลกมากๆนะครับการเมืองฝั่งรัฐบาลเนี่ยปกติรัฐบาลเวลาเขาแจกตังให้กับประชาชนเนี่ยครับรัฐบาลควรจะแต้มเยอะแต้มพุ่งนะครับคนไทยชื่นชอบรัฐบาลแต่ผมดูบรรยากาศทางเศรษฐกิจนะครับบรรยากาศข้อมูลข่าวสารต่างๆวันนี้แล้วเนี่ยบรรยากาศความตื่นเต้นกับเรื่องนี้มันมีไม่ค่อยเยอะนะครับเมื่อเทียบกับสมัยพลเอกประยุทธ์เคยทำเรื่องคนละครึ่งเนี่ยผมจำได้ว่าวันนั้นที่พลเอกประยุทธ์เริ่มทำเรื่องคนละครึ่งเนี่ยนะครับบรรยากาศนะครับความคึกคืนของคนเนี่ยมีมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศความคึกคืนของคนในวันที่รัฐบาลทำคนละครึ่งเนี่ยเยอะแต่บรรยากาศความคึกคืนของคนตอนที่รัฐบาลแจกเงิน 10,000 เนี่ยน้อยทั้งที่การแจกเงิน 10,000 เนี่ยได้เงินเป็นก้อนเยอะแต่ความคึกคืนกับน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นภาพสะท้อนถึงความรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจนะครับไม่ค่อยเชื่อใจรัฐบาลที่ยังคงเป็นมรสุมถาโถมรัฐบาลนี้ไม่จบนะครับสวนทางกับพรรคก้าวไกลนะครับที่เขาอาจจะเผชิญมรสุมจากการยุบพรรคหรือว่ามรสุมจากการกลั่นแกล้งเขาคดีความต่างๆแต่ว่าความไว้ใจที่ประชาชนมีต่อพรรคก้าวไกลนะครับยังมีมากยังมีอยู่แล้วก็ยังมีต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลนะครับในสภาเองวันนี้นะครับขณะที่พรรคเพื่อไทยทำเรื่องแจกเงินแล้วก็หวังว่าเมื่อแจกเงินแล้วนะครับคนจะลืมเรื่องที่เพื่อไทยโกหกประชาชนปรากฏว่าวันนี้ในสภามีเรื่องมากมายนะครับที่สะท้อนเห็นภาพใหญ่นะครับว่าพรรคก้าวไกลเขายังคงได้ใจประชาชนต่อไปหลายต่อหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นคำอภิปรายของส.ส.ก้าวไกลนะครับคุณเบญจาแสงจันทร์ที่วันนี้มีการลุกขึ้นพูดในสภานะครับเรื่องของการทำงานของเธอนะครับเบญจาแสงจันทร์ถือว่าเป็นดาวรุ่งคนหนึ่งของพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับเป็นหนึ่งในคนที่เป็นประชาชนธรรมดาธรรมดาแล้วกลายเป็นคนที่ประชาชนรู้จักทั้งประเทศไม่ต่างกับสิริกัญญานะครับไม่ต่างกับวิโรจน์ลักษณะดีสอนนะครับเบญจาแสงจันทร์จุดเด่นของเธอคือการที่เธอนั้นอยู่ทุกจุดที่ประชาชนเดือดร้อนอยู่ทุกจุดที่ผู้ชุมนุมเดือดร้อนในเป็นยิ่งกรณีของผู้ชุมนุมปี2563ผมจำได้ว่า
ทุกครั้งนะครับที่ประชาชนผู้ชุมนุมถูกคดีถูกยัดข้อหาที่โรงพักต่างๆทุกครั้งที่ผมตามไปดูการดำเนินคดีกับประชาชนที่โรงพักต่างๆไม่ว่าผมจะไปโรงพักไหนดึกดื่นแค่ไหนผมจะเจอเบญจาแสงจันทร์ตลอดเวลาวันนี้ในสภาเนี่ยนะครับพรรคก้าวไกลเบญจาแสงจันทร์เขาพูดเรื่องหนึ่งดีนะครับและเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าเพื่อไทยคงไม่มีใครพูดนะครับนั่นก็คือพูดถึงเรื่องปัญหาในประเทศพม่าพูดถึงเรื่องปตท.และปตท.สผ.ซึ่งทำธุรกิจในประเทศพม่านะครับว่าประเทศไทยถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับการซื้ออาวุธในกองทัพทหารเมียนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทปตท.เบญจาแสงจันทร์ถามนะครับว่าการที่ทหารเมียนมายังทำสงครามอยู่ได้เนี่ยไม่ใช่แค่ธนาคารพาณิชย์ไทยที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเครื่องมือทหารเมียนมาแต่ยังมีรัฐวิสาหกิจไทยที่รัฐบาลถือหุ้นอย่างปตท.และปตท.สผ.สนับสนุนกองทุนให้รัฐทหารเมียนมานะครับตามที่ถูกกล่าวหาคุณเบญจาถามว่ารัฐบาลไทยนะครับหรือคุณเศรษฐาจะตอบได้ไหมว่าจะหยุดส่งเงินให้รัฐบาลทหารเมียนมาอย่างไรเพื่อป้องกันให้รายได้ทั้งหมดเนี่ยรั่วไหลไปสู่คณะรัฐประหารและเป็นเครื่องมือในการเข็นฆ่าประชาชนลำพังพูดเรื่องนี้ไม่เท่าไหร่นะครับก็เป็นการพูดถึงปัญหาพม่าซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญมีคนไทยสนใจบ้างและมีคนไทยไม่สนใจบ้างแต่สิ่งที่เบญจาพูดหลังจากนั้นทำให้ทางสภาทั้งสภาเงียบกริบก็คือคุณเบญจาเขาบอกว่าก้าวไกลเนี่ยมีคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการวินิจฉัยวันที่7สิงหาคุณเบญจาแสงจันทร์นะครับบอกว่าเชื่อมั่นในข้อต่อสู้ของพรรคและพรรคจะไม่ถูกยุบตามที่ศาลรัฐธรรมนูญระบุเอาไว้มีคนพูดว่าศาลมันจะยุบก้าวไกลเบญจาแสงจันทร์ไม่เชื่อแต่เบญจาเขาบอกว่าอะไรก็ได้เกิดขึ้นในประเทศนี้แล้วประโยคที่น่าสะเทือนใจที่สุดนะครับเบญจาแสงจันทร์ส.ส.ซึ่งมาจากคนธรรมดาไม่มีมนทินเรื่องการเป็นส.ส.แล้วเคยช่อโกงทุจริตยักยอกเงินหลวงเลยนะครับพูดประโยคที่น่าสะเทือนใจและเป็นประโยคซึ่งสะท้อนชะตากรรมของนักการเมืองจากพรรคก้าวไกลพรรคซึ่งชนะเลือกตั้งโดยไม่เคยโกงไม่เคยใช้เงินซื้อเสียงแม้แต่บาทเดียวนะครับเบญจาบอกว่าการพูดครั้งนี้อาจจะเป็นการพูดครั้งสุดท้ายในสภาของดิฉันก็ได้นะครับพอเบญจาแสงจันทร์พูดว่าการพูดครั้งนี้อาจจะเป็นการพูดครั้งสุดท้ายในสภาของดิฉันก็ได้นะครับวิสุทธิ์ชัยอรุณพรรคเพื่อไทยออกมาขัดจังหวะทันทีนะครับแล้วก็บอกว่าคุณเบญจาพูดแบบนี้อาจจะทำให้คนฟังเข้าใจผิดนะครับเบญจาพูดต่อว่าดิฉันไม่เสียดายเลยที่อาจไม่ได้ทำหน้าที่ในสภาต่อไปแต่เสียดายอย่างมากที่ในวินาทีที่ดิฉันยังสามารถทำหน้าที่อันทรงเกียรตินี้แทนพี่น้องประชาชนได้ดิฉันกลับไม่สามารถแสวงหาหนทางสร้างสันติสุขให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ดิฉันไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นความเป็นประชาธิปไตยให้ไทยและประเทศเพื่อนบ้านได้แล้วก็ทิ้งท้ายนะครับว่าขอให้รัฐบาลไทยอย่าให้เงินทุกบาทของประชาชนไทยกลายเป็นเครื่องมือเข็นฆ่าประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านอย่างไร้มนุษยธรรมเห็นไหมครับว่านี่คือสไตล์ของพรรคก้าวไกลเขาเริ่มต้นด้วยการพูดถึงปัญหาของคนเมียนมาเขาถามเรื่องรัฐบาลไทยจะหยุดพฤติกรรมที่อาจจะถูกมองว่าส่งเงินให้เมียนมาอย่างไรแล้วเขาพูดต่อไปว่านี่คือการพูดครั้งสุดท้ายของเขามันอาจจะเป็นแบบนั้นคนฟังฟังแล้วก็ต้องคิดนะครับว่าพรรคอย่างก้าวไกลนะครับไม่เคยโกงไม่ใช้เงินซื้อเสียงชนะอันดับหนึ่งอย่างบริสุทธิ์นะครับซื่อสัตย์กับประชาชนประกาศนโยบายไหนก็พยายามเต็มที่ที่จะทำนโยบายนั้นให้เกิดขึ้นพรรคการเมืองแบบนี้มีชะตากรรมที่อาจจะเผชิญคดีจบด้วยการยุบพรรคขณะที่พรรคการเมืองซึ่งสับปับโกหกใช้เงินซื้อเสียงตระบัดสัตว์ทรยศหลอกลวงคำพูดที่หาเสียงถูกอธิบายเป็นเทคนิคหาเสียงกับลอยหน้าลอยตาชูคอเป็นรัฐบาลประชาชนรู้สึกอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์นะครับว่าก้าวไกลเขาชนะใจประชาชนนะครับวันนี้ถ้าก้าวไกลถูกยุบรับรองเลยว่าคะแนนเห็นใจคะแนนสงสารจะท่วมเพราะว่าภาพของก้าวไกลที่ซื่อสัตย์แบบนี้นะครับภาพของก้าวไกลที่ตรงไปตรงมาแบบนี้มันสวนทางกับภาพของพรรคเพื่อไทยผมไม่เคยพูดนะครับว่าพรรคเพื่อไทยไม่ซื่อสัตย์นะครับผมไม่เคยพูดว่าพรรคเพื่อไทยไม่ตรงไปตรงมาผมไม่เคยพูดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยโกหกหลอกลวงนะครับแต่สิ่งที่ผมพูดก็คือสังคมมองเพื่อไทยแบบนี้สังคมไทยมองว่าเพื่อไทยไม่ซื่อสัตย์สังคมไทยมองว่าเพื่อไทยเป็นพรรคซึ่งคุณทักษิณจะเป็นคนที่เชิดอยู่ข้างหลังแล้วพฤติกรรมของคุณทักษิณนั้นทำให้คนจำนวนมากไม่พอใจพรรคเพื่อไทยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีลลับตั้งรัฐบาลข้ามขั้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคบหากับนักการเมืองที่ประชาชนไม่พอใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนิทสนมกับเจ้าสัวพลังงานไฟฟ้าเจ้าสัวนะครับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่นะครับหรือว่าเจ้าสัวรถขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าต่างๆนานาเพราะฉะนั้นภาพของก้าวไกลที่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมามันถูกเทียบเคียงโดยปริยายว่า
มันสวนทางกับสไตล์พรรคเพื่อไทยและคุณทักษิณซึ่งดีลกับคนเยอะไปหมดดีลกับนายทุนดีลกับเจ้าสัวดีลกับผู้มีอำนาจดีลกับใครก็ได้เพื่อให้ตัวเองได้กลับประเทศไทยแล้วก็เพื่อให้น้องสาวตัวเองได้กลับประเทศไทยเป็น2ภาพที่สวนทางกันและเป็น2ภาพที่คอนทราสต์กันยิ่งเมื่อวานนี้นะครับหลายคนเห็นข่าวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาดูตอนนี้หลายท่านก็บอกว่ากลัวไทยเหมือนเวเนซุเอลาขอบคุณนะครับทุกท่านที่ดูอยู่อย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามคลิปนี้กันนะครับแล้วก็กดติดตาม YouTube ศิโรจน์ทอล์ครวมทั้ง Facebook แฟนเพจศิโรจน์คล้ามไพบูลย์ด้วยนะครับเช่นเดียวกับสนับสนุนด้วยการสแกน QR Code หรือธนาคารกสิกรไทย0072 977068นะครับร่วมกันสนับสนุนด้วยนะครับเช่นเดียวกับการสนับสนุนทางช่องซุปเปอร์แชทนะครับวันนี้เรามี3ท่านนะครับคุณนิติพลนะครับคุณนิโคลาลีคุณบัวทิพย์นะครับท่านอื่นๆนะครับใครจะสนับสนุนเป็นท่านที่4เป็นท่านที่5เป็นท่านที่6นะครับเรารอการสนับสนุนของทุกท่านอยู่นะครับวันนี้มีมา3ท่านหลังจากนี้จะเป็นใครมาดูกันต่อไปนะครับเมื่อวานนี้คุณทักษิณนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือการที่คุณทักษิณเนี่ยขอออกนอกประเทศไทยไปนะครับด้วยเหตุผลที่มันพิสดารนะครับนั่นก็คือคุณทักษิณบอกว่าตัวเองป่วยมีทั้งอาการปวดไหล่มีทั้งอาการความดันมีทั้งอาการหัวใจแล้วมีอะไรก็ตามแต่ที่มันพิสดารไปหมดแต่ว่าอาการต่างๆที่คุณทักษิณพูดเนี่ยนะครับว่าตัวเองป่วยแล้วต้องออกไปหาหมอที่ต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งไม่มีใครเชื่อเลยต้องยอมรับความจริงนะครับว่าคุณทักษิณวันนี้ไม่ว่าจะพูดอะไรคนไม่เชื่อถือคำพูดของคุณทักษิณเพราะว่าก่อนที่คุณทักษิณจะขอทำเรื่องไปที่ศาลว่าตัวเองป่วยหนักแล้วต้องออกไปหาหมอที่ต่างประเทศคุณทักษิณทำให้สังคมเห็นตลอดเวลาคุณทักษิณแข็งแรงคุณทักษิณใช้ชีวิตปกติคุณทักษิณไปตีกอล์ฟนะครับคุณทักษิณไปเล่นน้ำสงกรานต์คุณทักษิณไปจัดปาร์ตี้วันเกิดกับคนร่ำรวยของประเทศคุณทักษิณไปร้องคาราโอเกะเสียงดังเฮ้อ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 อย่างกับตัวเองเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นคุณทักษิณทำให้คนเห็นมาตลอดว่าตัวเองใช้ชีวิตปกติเล่นน้ำสงกรานต์ได้นะครับไปตีกอล์ฟได้นะครับไปปาร์ตี้ซดไวน์กับเจ้าสัวที่ร่ำรวยที่สุดของประเทศได้ติดต่อกัน3วัน4วันนะครับไปสังสรรค์กับนักการเมืองรายใหญ่ๆของประเทศได้ไปสังสรรค์กับอดีตรัฐมนตรีคนสำคัญของประเทศได้ยืนให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างต่อเนื่องแทบทุกวันเพราะฉะนั้นภาพคุณทักษิณนะครับที่บอกว่าตัวเองแข็งแรงนะครับภาพของคุณทักษิณที่บอกว่าตัวเองนะครับใช้ชีวิตแบบปกติได้นะครับมันสวนทางกับอาการป่วยที่อยู่ดีคุณทักษิณประกาศว่าตัวเองป่วยหนักแล้วต้องออกไปดูไบนะครับความดันเยอะกล้ามเนื้อมีปัญหานะครับ เส้นเลือดมีปัญหาทุกอย่างมีปัญหาไปหมดทั้งที่สัปดาห์ที่แล้วเพิ่งโชว์ภาพไปตีกอล์ฟที่เขาใหญ่กับคนร่ำรวยที่สุดในประเทศไม่กี่คนยิ่งคุณทักษิณทำแบบนี้นะครับคุณทักษิณยิ่งทำให้คนไม่เชื่อว่าคุณทักษิณพูดเรื่องต่างๆอย่างตรงไปตรงมาและยิ่งคุณทักษิณทำแบบนี้นะครับคนยิ่งเชื่อว่าคุณทักษิณนั้นเป็นคนที่พร้อมจะพูดอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองได้สิ่งที่ต้องการวันนี้สิ่งที่คนถามมากสุดในเรื่องคุณทักษิณที่เจ็บไข้ได้ป่วยคือคุณทักษิณจริงๆแล้วขอไปเมืองนอกเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าเหตุของศาลที่มีการไม่ให้คุณทักษิณไปเมืองนอกเนี่ยศาลเขียนไว้ในแบบที่ผมอายแทนนะครับเขียนในแบบที่ถ้าไม่ใช่สารเขียนก็เป็นคำตอบที่ค่อนข้างแซ่บนั่นคือสารบอกว่าอาการป่วยของคุณทักษิณนั้นหมอในเมืองไทยก็รักษาได้นะครับเป็นคำตอบที่สั้นแต่แซ่บเป็นคำตอบที่ไม่ยาวแต่แซ่บเพราะว่าคุณทักษิณอ้างสารพัดโรคขึ้นมาหลังจากที่ตัวเองไปตีกอล์ฟหลังจากที่ตัวเองไปร้องเพลงหลังจากที่ตัวเองไปเล่นน้ำสงกรานต์นะครับหลังจากที่ตัวเองนะครับซัดวายซัดปาร์ตี้หรูหราติดต่อกัน3วัน3คืนแล้วจู่ๆกลายเป็นอาการป่วยหนักนะครับเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นความเชื่อว่าคุณทักษิณตอนนี้เนี่ยไม่ตรงไปตรงมานะครับเป็นความเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยพร้อมจะทำอะไรก็ได้เพื่อให้มันตรงกับวาระแฝงเร้นของตัวเองนะครับผมเจอสื่อผมเจอคนทำข่าวทุกคนก็ถามว่าตกลงคุณทักษิณออกไปนอกประเทศจะไปเจอใครไม่มีใครเชื่อว่าคุณทักษิณไปหาหมอเพราะอาการทั้งหมดของคุณทักษิณนั้นหมอลงศาลก็บอกว่าหาหมอไทยได้นะครับณวันนี้มีคุณทักษิณแค่คนเดียวที่บอกว่าตัวเองป่วยหนักต้องไปหาหมอนอกประเทศแล้วอ้างเรื่องบุคคลสำคัญเพราะฉะนั้นไอ้การมีแต่เหตุผลพิสดารนะครับการมีแต่ข้ออ้างที่มันวิปริตในเชิงเหตุผลเชิงตรรกะไม่ได้บอกว่าคุณทักษิณวิปริตนะครับแต่ข้ออ้างที่มันดูวิปริตนะครับข้ออ้างที่มันดูไม่สมเหตุสมผลนะครับข้ออ้างที่มันดูไม่มีตรรกะเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยไม่เชื่อคุณทักษิณอีกต่อไป
นะครับแล้วความไม่เชื่อที่คนมีต่อคุณทักษิณเนี่ยผมเกรงว่ายิ่งนานเนี่ยมันจะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนในสุดแล้วเนี่ยมันจะลามเป็นความไม่เชื่อมั่นต่อพรรคเพื่อไทยนะครับว่ากลายเป็นพรรคซึ่งสามารถพูดขาวเป็นดำพูดดำเป็นขาวได้สามารถตระบัดสัตว์ได้ต่างๆนานาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเครดิตของพรรคเพื่อไทยเสียหายขณะที่เครดิตของพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาพุ่งไม่หยุดพรรคก้าวไกลอาจจะเป็นพรรคซึ่งเสี่ยงโดนยุบนะครับแต่ผมกล้าพูดได้เลยว่าความนับถือที่คนในสังคมมีต่อพรรคก้าวไกลนั้นสวนทางมหาศาลกับสถานะทางกฎหมายที่เขาเสี่ยงโดนยุบพรรคก้าวไกลวันนี้อาจจะเสี่ยงต่อการโดนยุบแต่ผมเชื่อว่าความนับถือที่คนมีต่อพรรคก้าวไกลเนี่ยมากกว่าพรรคซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลที่ถูกมองนะครับว่าเป็นสัญลักษณ์ของการโกหกนะครับเป็นสัญลักษณ์ของการสับปรับเป็นสัญลักษณ์ของการตระบัดสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คนไม่เข้าใจคุณทักษิณไม่เข้าใจนะครับว่าตัวเองกำลังทำให้เกิดสถานการณ์แบบไหนอยู่ยิ่งผมนั่งดูการเมืองระดับท้องถิ่นของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับผมยิ่งเห็นภาพว่าคนพวกนี้เขาตั้งใจทำงานจริงๆนะครับผมไม่ได้พูดถึงการเมืองระดับท้องถิ่นในแง่ของการเลือกตั้ง อบจ. อยู่แต่หมายถึงการทำงานกทม. 3-4 วันที่ผ่านมาคนไทยเห็นคนกรุงเทพเห็นก้าวไกลเสนอแก้ปัญหาการโกงของสภากทม.ซึ่งมีงบ 90,000 ล้านโดยการเอาคนนอก2คนไปสอดส่องไม่ให้สก.กลายเป็นสก.สโกงไม่ให้สภากทม.กลายเป็นสภาโกงทม.หรือสภาโกงเธอมึงนับขอเอาคนนอก2คนไปใช้สัดส่วนก้าวไกลเอาคนของก้าวไกลออก2คนเอาคนนอกเข้าไปเพื่อไทยทั้งพรรคยกกระโดออกมานะครับจากสส.จนถึงสก.จนถึงองค์คาพยพจนถึงลูกสมุนในโซเชียลมีเดียออกมาด่าก้าวไกลว่าไม่เห็นด้วยกับการที่ก้าวไกลจะเอาคนนอกไปเป็นผู้ตรวจสอบงบประมาณของสก.แล้วก็สร้างวาทกรรมว่าถ้าเราเชื่อในประชาชนเราก็ไม่ต้องมีคนนอกไปตรวจสอบสก.ในสุดแล้วเพื่อไทยประสบความสำเร็จในการไม่ยอมให้สก.นะครับของก้าวไกลนะครับสามารถจะเอาคนนอกมาเป็นคนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของสก.ได้เพื่อไทยประสบความสำเร็จนะครับใช้ระบบเครื่องควบพวกมากล่างไปต่างๆนี่นะครับจนการขัดขวางก้าวไกลสำเร็จแต่ระบบพวกมากล่างไปนะครับที่เพื่อไทยทำจนสกัดก้าวไกลสำเร็จนี่นะครับจนทำให้การที่ก้าวไกลเสนออธิกิจแสวงสุขหรือคุณอานิกอมรนันท์เนี่ยมันแห้วนะครับแล้วก็สก.ของก้าวไกลเองจาก6เหลือแค่4แล้วเพื่อไทยภูมิใจว่าตัวเองฉลาดเหลือเกินเก๋าเกมเหลือเกินเก่งเหลือเกินเนี่ยนะครับสังคมมองว่าเพื่อไทยเนี่ยแหละไม่ตรงไปตรงมาสังคมมองว่าเพื่อไทยต้องขอโทษนะครับถ้าผมพูดตรงๆกะล่อนนะครับไม่ใช่ทุกคนกะล่อนนะครับแต่ใครไม่รู้กะล่อนนะครับก้าวไกลมีสก.6เขาสลักของเขา2คนให้คนนอกเข้ามาเป็นนะครับเพื่อไทยทำจน2คนที่ก้าวไกลชวนเข้ามาเป็นเนี่ยไม่ได้เป็นแล้วตำแหน่ง6ของก้าวไกลเหลือแค่4ผมไม่ได้บอกเพื่อไทยทุกคนกะล่อนนะครับแต่ผมบอกว่าในความรู้สึกสังคมเนี่ยมันมีบรรยากาศแบบนี้อยู่ซึ่งไม่ดีกับเพื่อไทยเลยเพื่อไทยในอดีตเป็นพรรคซึ่งไปไหนมาไหนคนนับหน้าถือตาไปไหนมาไหนประชาชนรับวันนี้เพื่อไทยทำอะไรเนี่ยคนวิจารณ์ถึงความตรงไปตรงมาความไม่ตรงไปตรงมาความเหลี่ยมจัดนะครับความมีเล่ห์เหลี่ยมความพยายามจะสกัดการตรวจสอบต่างๆนานาเนี่ยมันกลายเป็นแบรนด์ของพรรคเพื่อไทยนะครับขณะที่ก้าวไกลเนี่ยนะครับเขาอาจจะล้มเหลวในการผลักดันนะครับคนนอกมาเป็นกรรมการนะครับกรรมาธิการในการตรวจสอบงบประมาณต่างๆเนี่ยแต่สิ่งที่เขาประสบความสำเร็จนะครับก็คือเขาทำให้สังคมเห็นว่าเพื่อไทยเนี่ยมีพิรุษนั่นแหละคือสิ่งที่ก้าวไกลประสบความสำเร็จเขาทำให้สังคมเห็นว่าเพื่อไทยวันนี้มีพิรุษแล้วก็ในภาพใหญ่ในขณะที่คุณทักษิณขอไปเมืองนอกด้วยเหตุผลพิสดารนะครับจัดปาร์ตี้วันเกิดทุกวันแต่อยู่ดีก็ป่วยต้องไปดูไบนะครับไปเที่ยวสงกรานต์กับเด็กวัยรุ่นดึกดื่นได้แต่อยู่ดีก็ป่วยต้องไปดูไบนะครับว่ายน้ำกับลูกกับหลานได้แต่อยู่ดีต้องป่วยต้องไปดูไบนะครับร้องเพลงคาราโอเกะปาร์ตี้3คืนได้แต่อยู่ดีป่วยต้องไปดูไบเนี่ยนะครับคุณทักษิณทำให้เกิดบรรยากาศแบบนี้กับคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยขณะเดียวกันการเมืองระดับท้องถิ่นหรือสก.เพื่อไทยก็ทำให้เกิดบรรยากาศแบบนี้กับสภากทม.พรรคเพื่อไทยอีกเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นบรรยากาศจากหัวจดหางแล้วครับจากหัวขบวนจนถึงหางขบวนหรือท้ายแถวของขบวนแล้วซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับเพื่อไทยอาจจะคิดว่าตัวเองเก่าเกมอยากทำอะไรก็ได้อยากขออะไรขอได้แต่ภาพลักษณ์ของสังคมเนี่ยเพื่อไทยวันนี้ย่อยยับแล้วมันย่อยยับส่วนทางกับก้าวไกลนะครับที่ในการเลือกตั้งอย่างกทม.เนี่ยเขาก็เดินหน้าทำงานอบจ.หลายพื้นที่เนี่ยนะครับก้าวไกลเขาก็ส่งคนลงไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นตราดแล้วหลายพื้นที่นะครับก้าวไกลในแง่พรรคเนี่ยเขาอาจจะไม่ส่งคนลงแต่ว่า
มันก็มีปรากฏการณ์นะครับที่คนของก้าวไกลนั้นเขาสนับสนุนผู้สมัครหลายคนที่คนของก้าวไกลแต่ละกลุ่มแต่ละพรรคนะครับแต่ละองค์คาพยพเนี่ยแต่ละจังหวัดอาจจะมีไม่เหมือนกันนะครับสนับสนุนนะครับคนที่ตัวเองคิดว่าเหมาะจะเป็นนายกอบจในลงนะครับอย่าง2จังหวัดที่ผมจะพูดถึงวันนี้เนี่ยคือจังหวัดอยุธยาและชัยนาทอยุธยาและชัยนาทเนี่ยก้าวไกลในแง่พรรคเนี่ยไม่ได้มีมติส่งใครนะครับแต่ว่าก็มีคนของก้าวไกลเองนะครับต่างคนต่างไปสนับสนุนคนนี้ตามความสะดวกใจนะครับตามอัธยาศัยนะครับตัวอย่างเช่นอยุธยานะครับสส.ก้าวไกลอยุธยามีหลายคนนะครับแต่สส.ก้าวไกลท่านหนึ่งนะครับคือคุณปูเนี่ยนะครับก็นะครับสนับสนุนนะครับหรือว่าอาจจะใช้คำว่านะครับนิยมชมชอบนะครับกับผู้สมัครอบจ.ท่านหนึ่งนะครับคือนายกอุนะครับซึ่งก็เคยเป็นนายกอบจ.นะครับในพื้นที่อยุธนายกอบต.นะครับในพื้นที่อยุธยามานานนะครับแล้วพื้นที่นี้ก็น่าสนใจนะครับว่าเป็นพื้นที่ซึ่งก้าวไกลเนี่ยนะครับเขาเชื่อไม่ใช่ก้าวไกลขอโทษนะฮะสสก้าวไกลกลุ่มนะครับที่สนับสนุนนายกอุหรือคุณวัชรพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์ซึ่งเป็นอดีตนายกอบต.บ้านใหม่ลงศึกเลือกตั้งนายกอบจ.ซึ่งจะมีการเลือกในสุดสัปดาห์นี้แล้วเนี่ยนะครับนายกอุเนี่ยเขาจะชนกับซอสมทรงนะครับสมทรงพันเจริญวรกุลซึ่งเป็นอดีตนายกอบจ.อยุธยาหลายสมัยนะเป็นคนซึ่งในแง่การเมืองเนี่ยมีความใกล้ชิดนะครับกับพรรคใหญ่ฝ่ายรัฐบาลบางคนก็บอกว่ามีความใกล้ชิดกับพรรคภูมิใจไทยต่างๆนานาผมขออนุญาตรับโทรศัพท์นิดนึงนะครับมีโทรศัพท์เข้ามาไม่แน่ใจเป็นรถจากทางไทยรัฐทีวีหรือเปล่าสักครู่นะนะครับเป็นโทรมาจากทางไทยรัฐนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมารับนะครับก็เลยต้องรับโทรศัพท์ก่อนเพราะว่าถ้าไม่รับเดี๋ยวคนที่จะมารับไม่รู้ว่าเรารับสายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของทางฝั่งก้าวไกลนะครับที่ในแง่กทม.เนี่ยเขาก็รุกหนักนะครับแล้วก็นอกเหนือจากในแง่กทม.เนี่ยนะครับส.ส.ก้าวไกลหรือคนที่ทำงานก้าวไกลหลายคนเขาก็สนับสนุนคนที่เขาคิดว่ามีคุณภาพในมุมมองเขาในหลายพื้นที่อย่างเช่นที่อยุธยาเนี่ยนะครับขอบคุณนะครับท่านที่ดูอยู่อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดติดตาม YouTube ศิโรธทอนะครับตอนนี้มีประมาณ 1,000 กว่าท่านนะครับยังไม่ได้กดไลค์หรือกดติดตาม YouTube ศิโรธทอฝากกดไลค์หรือกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็นะครับฝากด้วยว่าสนับสนุนด้วยการสแกน QR Code นะครับหรือธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี00729777068นะครับที่อยู่ทางซ้ายมือของจอนะครับสแกนได้เลยนะครับ00729777068หรือว่าช่องสีรถทอนะครับเข้ามาสมัครทางช่องซุปเปอร์แชทได้นะครับอย่างนายกอุเนี่ยนะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับของพื้นที่ซึ่งก้าวไกลในแง่พรรคเขาไม่ได้ส่งแต่ว่าก็อาจจะมีคนของพรรคไปสนับสนุนนะครับในนามทีมก้าวใหม่อยุธยาเนี่ยนะครับแกก็ชนนะครับกับอดีตนายกอบจ.อยุธยาคือซอสมทรงนะครับซึ่งในแง่พื้นที่นี่ทุกคนก็ทราบดีว่าเป็นคนของพรรคการเมืองไหนนะครับมุมมองก็ต่างกันบางคนบอกภูมิใจไทยต่างๆนั่นนะเป็นคนของพรรคการเมืองไหนไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพราะว่าก็เป็นได้นะครับความน่าสนใจคือกรณีอยุธยาเนี่ยนะครับกรณีนายกอุที่แกจะลงเลือกตั้งในอบจ.คราวนี้เนี่ยแกชนเพราะแกเชื่อว่าอยุธยาควรจะถึงจุดเปลี่ยนแปลงแล้วก็ระบบที่นายกอบจ.คนเก่าลาออกเพื่อมาลงเลือกตั้งใหม่เพื่อสร้างความได้เปรียบแบบที่เคยเกิดขึ้นกับปทุมธานีกรณีบิ๊กแจ๊สเนี่ยมันไม่เหมาะสมจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสอยุธยาเนี่ยก็เป็นเคสซึ่งกลุ่มนักการเมืองแนวบ้านใหญ่ที่เขาผูกขาดอยุธยาในแง่ตำแหน่งอบจ.เนี่ยก็จัดหนักนายกอุตลอดเวลาผมไม่ได้บอกว่านายกอุดีหรือไม่ดีนะครับเรื่องนั้นผมพูดไม่ได้อยู่แล้วเพราะผมเป็นสื่อแต่ที่ผมบอกได้คือในแง่อยุธยาเนี่ยเราเห็นนะครับกลุ่มก้าวใหม่อยุธยาซึ่งก้าวไกลเขาไม่ได้ส่งใครต้องย้ำนะครับแต่ว่ามีกลุ่มของก้าวไกลอยุธยาเขาสนับสนุนท่านนี้เนี่ยครับชนกับบ้านใหญ่ทีนี้เนี่ยครับสำหรับผมแล้วเนี่ยครับการชนกับนักการเมืองบ้านใหญ่เนี่ยมันต้องอาศัยความกล้านะครับมันต้องอาศัยความใจเด็ดเพราะว่าถ้าคุณชนกับกลุ่มนักการเมืองบ้านใหญ่เนี่ยนะครับ
มันมีโอกาสที่คุณจะโดนเล่นงานมันมีโอกาสที่คุณจะโดนปล่อยข่าวมีโอกาสที่คุณจะโดนเรื่องสกปรกต่างๆนานาขุดขึ้นมาได้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีอยุธยาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ซึ่งคนอยุธยาเองนะครับก็ควรจะได้เวลาตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกการเมืองท้องถิ่นแบบไหนงบประมาณที่มากมายมหาศาลของอยุธยาเยอะนะครับการเมืองอยุธยามันถูกผูกขาดการเมืองท้องถิ่นเป็นสมบัติของนักการเมืองกลุ่มเก่าๆไม่กี่ตระกูลที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นเครือญาติกันเป็นลูกหลานกันนะครับสวาปามกอบโกยผลประโยชน์ต่างๆแบบที่เกิดขึ้นในหลายจุดของประเทศไทยเนี่ยมันควรจะหยุดได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเคสแบบนี้น่าสนใจนะครับพื้นที่ที่ก้าวไกลเนี่ยนะครับเขาส่งคนอบจจริงๆชัดๆเนี่ยอย่างเชียงมงเชียงใหม่ภูเก็ตตราดเนี่ยนะครับก็น่าสนใจก็สนุกไปอีกแบบนึงแต่พื้นที่ซึ่งก้าวไกลไม่ได้ส่งใครแต่ว่าคนของพรรคเขาทำกันเองในนามกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะครับว่าพื้นที่แบบนี้จะสู้บ้านใหญ่ได้หรือเปล่าเพราะว่ามันก็เป็นการชี้ชะตาของคนในพื้นที่เหมือนกันนะครับว่าบ้านใหญ่จะยึดจังหวัดได้หรือว่าบ้านใหญ่จะถูกปลดแอกนะครับโดยคนใหม่ๆที่ไม่เคยเป็นนายกอบจ.มังกรแต่ว่าเขาอยากเห็นอยุธยาเปลี่ยนแปลงยังซ้อเนี่ยนะครับเป็นนายกอบจ.มาแล้ว20ปีนะครับคะแนนจัดตั้งของบ้านใหญ่เนี่ยก็เยอะนะครับถ้าเกิดคนใหม่ๆไม่มีโอกาสนะครับก็จะทำให้อยุธยาเนี่ยถูกผูกขาดโดยกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นหน้าเก่าๆซึ่งยึดครองอยุธยามาแล้ว20ปีแล้วอยุธยาไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยอีกพื้นที่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับคราวนี้คือที่ชัยนาทนะครับคุณเจี๊ยบอมรัตน์เนี่ยนะครับก้าวไกลเขาไม่ได้ส่งใครลงอบจ.ชัยนาทแต่คุณเจี๊ยบเนี่ยแกก็จะไปปราศัยช่วยผู้สมัครอบจ.นายกอบจ.ชัยนาทนะครับซึ่งลงสมัครนะครับชื่อว่าคุณต้อมสุทธิพจน์นะครับวันที่2สิงหาเนี่ยนะครับ6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มเนี่ยคุณเจี๊ยบก็จะไปปราศัยที่ลานเขื่อนเรียงหินที่จังหวัดชัยนาทนะครับคุณต้อมเนี่ยก็เป็นอดีตผู้สมัครของก้าวไกลนะครับได้คะแนนมาพอสมควรในการเลือกตั้งที่ชัยนาทซึ่งทุกคนทราบดีว่าเป็นพื้นที่ผูกขาดของนักการเมืองบ้านใหญ่ฝ่ายรัฐบาลนะครับแล้วคุณเจี๊ยบเนี่ยนะครับแกก็ไปสนับสนุนนะครับผู้สมัครนายกอบจท่านนี้ที่ชัยนาทซึ่งต้องย้ำนะครับว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้ส่งใครลงแต่เป็นการสนับสนุนของทีมงานแต่ละจังหวัดซึ่งเขาอาจจะมีความสนับสนุนใครตามอัธยาศัยตามเอกสิทธิ์ของเขาคล้ายๆพิษณุโลกนะครับหมออองก็สนับสนุนผู้สมัครบางท่านด้วยเหมือนกันผมเนี่ยอยากดูพื้นที่พวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ชัยนาทที่อยุธยาที่พิษณุโลกเพราะว่าถ้าเป็นพื้นที่ใหญ่ๆอย่างภูเก็ตเชียงใหม่ตราดเนี่ยเราจะเห็นว่ากลไกพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาลงเต็มที่มีพิธาไปมีชัยธวัฒน์ไปนะครับแต่พื้นที่เล็กๆอย่างชัยนาทอย่างอยุธยาหรือพิษณุโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่คนแต่ละคนเนี่ยเขาไปสู้กันเองกับพวกบ้านใหญ่เนี่ยมันน่าสนใจนะครับว่าพลังของประชาชนธรรมดาเนี่ยจะทวงคืนจังหวัดมาให้เป็นของคนธรรมดาได้ไหมหรือพิษณุโลกจะต้องถูกผูกขาดด้วยบ้านใหญ่ตลอดกาลอยุธยาต้องถูกผูกขาดด้วยบ้านใหญ่ตลอดกาลนะครับหรือชัยนาทจะต้องผูกขาดด้วยบ้านใหญ่ตลอดกาลนะครับกรณีจังหวัดเหล่านี้สำหรับผมเนี่ยมันสนุกเพราะอะไรเพราะว่าอย่างเคสอยุธยานะครับก้าวไกลหรือคนของก้าวไกลที่เขาลงกันเนี่ยก็จะถูกรุมนะครับจากพวกบ้านใหญ่พรรครัฐบาลเช่นเดียวกับที่ชัยนาทนะครับซึ่งก็พรรคใหญ่ฝั่งรัฐบาลนะครับเขาก็สามารถขี่กันชนผู้สมัครซึ่งมีความเชื่อมโยงกับก้าวไกลต่อให้พรรคไม่ได้ส่งใครลงอย่างเป็นทางการก็ตามหลายจังหวัดพรรคไม่ได้ส่งใครลงแต่คนของพรรคก็ไปสนับสนุนเขาเองเนี่ยนะครับเราจะเห็นการสู้กันของฝั่งนี้นะครับกับองคาพยพของพรรครัฐบาลนะครับที่รวมหัวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอยากให้หลายคนนะครับจับตาดูการเลือกตั้งท้องถิ่นเยอะเพราะมันจะเป็นศึกวัดกำลังกันระหว่างคนใหม่ๆในพื้นที่ซึ่งอยากจะสู้กับนักการเมืองแนวบ้านใหญ่ฝั่งรัฐบาลซึ่งตอนนี้หลายพรรครวมหัวกันนะครับสู้กับคนที่ลงทั้งที่คนเหล่านั้นไม่ได้ลงในนามก้าวไกลชัดพื้นที่แบบนี้น่าดูนะครับว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะในพื้นที่อย่างอยุธยาในพื้นที่อย่างชัยนาทหรือพิษณุโลกเนี่ยผมก็อยากเห็นนะครับคนกลับไปเลือกตั้งเยอะๆนะครับการเมืองท้องถิ่นมันจะได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับให้ไม่ถูกผูกขาดโดยกลุ่มบ้านใหญ่ตลอดชาติตลอดเวลาเพราะกลุ่มบ้านใหญ่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ยึดจังหวัดแต่จังหวัดไม่เจริญผูกขาดจังหวัดตั้งแต่ปู่ย่าตายายชั่วลูกชั่วหลานแต่จังหวัดไม่ได้อะไรนะครับชัยนาทเมื่อก่อน40ปีเป็นอย่างไรจาก30ปีเป็นอย่างไรวันนี้เหมือนเดิมนะครับพิษณุโลก30ปีแล้วเป็นอย่างไร20ปีเป็นอย่างไรนะครับเป็นเหมือนเดิมนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะให้จับตาดูกันนะครับว่าพื้นที่แบบนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพื่อที่จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับ
คุณยูรีมัสือบอกท้องถิ่นเจาะยากมากคนในพื้นที่ไม่ค่อยเปิดใจมันเป็นคอมฟอร์ตโซนไม่เป็นไรครับเราดูเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงครับท้องถิ่นเปลี่ยนไม่เร็วหรือเร็วไม่ทราบแต่ว่าเราต้องคาดหวังนะครับเราต้องช่วยกันผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นพื้นที่ไหนที่ก้าวไกลเขาส่งระดับพรรคใครอยู่ก็ไปเชียร์ใครอยู่ก็ไปช่วยนะครับพื้นที่ไหนที่เขาส่งแบบที่พรรคไม่ได้ส่งนะครับใครอยากเชียร์ใครก็ตามอัธยาศัยอย่างที่ผมเล่าให้ทุกคนฟังไปเพราะฉะนั้นนี่คือบรรยากาศของก้าวไกลที่เป็นการเมืองแบบนี้แตกต่างกับฝั่งรัฐบาลนะครับซึ่งมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับมีแต่เรื่องคุณทักษิณมีแต่เรื่องของการอ้างป่วยด้วยเหตุผลพิสดารต่างๆนานาซึ่งพอฟังปุ๊บทุกคนใส่หัวว่าอะไรกันนี่นะครับมีแต่เรื่องของการสกัดก้าวไกลนะครับไม่ให้ได้เป็นรัฐไม่ได้เป็นสภากทมด้วยเหตุผลพิสดารต่างๆอ้างว่าสกัดก้าวไกลแต่ไม่ได้รังเกียจการเปิดเผยโปร่งใสนะครับกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมันสวนทางกันแบบนี้นะครับก้าวไกลเผชิญคดีพรุ่งนี้ชัยธวัฒน์พิธาจะมีการแถลงนะครับเรื่องคดีนะครับแต่เพื่อไทยเนี่ยไม่ได้โดนคดีอะไรเลยมีการแจกงงแจกเงินแต่ความนิยมความรู้สึกนึกคิดของประชาชนเนี่ยนะครับมันไปทางก้าวไกลมากกว่าไปทางเพื่อไทยนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนเห็นใจก้าวไกลเนี่ยพุ่งนะครับทะยานขณะที่คะแนนของเพื่อไทยเนี่ยนะครับแจกเงินแจกทองแต่ความรักจากประชาชนมันไม่ค่อยเพิ่มมาด้วยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นความผิดของใครนะครับผมเดาไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าด้วยบทบาทของคุณทักษิณนะครับด้วยบทบาทต่างๆที่เพื่อไทยทำนะครับซึ่งมันหาความสมเหตุสมผลไม่ได้หลายเรื่องเนี่ยนะครับมันสะสมเป็นมวลของความระแวงเป็นมวลของความไม่พอใจต่อพรรคเพื่อไทยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อนก็ตอนนี้นะครับขอบคุณมากนะครับหลายท่านดูอยู่ตอนนี้นะครับราวๆ 1,000 ท่านลืมกดไลค์คลิปนี้ลืมกดติดตามคลิปนี้นะครับฝากด้วยว่าหากท่านดูอยู่ก็กดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดติดตามคลิปนี้กันนะครับเพื่อช่วยกันเพิ่มการมองเห็นและนอกเหนือจากการกดติดตามคลิปนี้นะครับก็ช่วยกันกดติดตาม YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์กและ Facebook Fanpage ศิโรจน์ขามไพบูลย์นะครับเพื่อให้เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์แบบนี้ไปสู่ท่านผู้ชมกลุ่มอื่นๆอย่างกว้างขวางนะครับใครที่ดูแล้วกดไลค์แล้วกดติดตามแล้วขอบคุณมากใครที่ยังไม่ได้กดอย่าลืมกดนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับชวนกันมาเป็นสมาชิกรายเดือน YouTube ศิโรจน์ทอล์กกันนะครับเดือนนึงมีหลายแบบแบบเดือนละ35ก็ได้เดือนละ65ก็ได้เดือนละ80ก็ได้เดือนละ100ก็ได้เดือนละ150ก็ได้เดือนละ250ก็ได้ตามอัธยาศัยตามความสะดวกนะครับอยากเป็นสมาชิกรายเดือนเพื่อสร้างบ้านหลังนี้ให้แข็งแกร่งเหมือนบ้านที่มีเสาเข็มนะครับก็เข้ามาที่หน้าแรก YouTube ศิโรจน์ทอล์กนะครับกดตรงคำว่า Membership หรือ Joy นะครับหรือหากดูอยู่ตอนนี้นะครับไปที่ช่องแชทนะครับจะเห็นข้อความที่ผมปักหมุดเอาไว้นะครับก็กดสนับสนุนนะครับตรงช่องทางที่ปักหมุดนะครับจะมีลิงก์สำหรับการสมัครสมาชิกรายเดือนทั้งในช่องแชทแล้วก็ในปุ่มแสดงความเห็นใต้คลิปด้วยนะครับว่าจะสมัครสมาชิกรายเดือนกันอย่างไรนะครับมีลิงก์ให้เข้าไปด้วยนะครับขอบคุณมากท่านที่เป็นสมาชิกรายเดือนแล้วนะครับอย่าลืมต่ออายุส่วนท่านที่ไม่ได้เป็นนะครับก็ลองมาเป็นสมาชิกรายเดือนกันนะครับส่วนท่านที่ไม่สะดวกรายเดือนก็สแกน QR code นะครับหรือธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0072977068นะครับได้ตลอดเวลาถ้าดูย้อนหลังก็ส่งความสมทางซุปเปอร์แทงส์ได้ตลอดเวลาด้วยนะครับขอบคุณมากๆทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนกันนะครับวันนี้ก็หลายท่านนะครับขอบคุณมากนะครับที่สนับสนุนกันมาแล้วนะครับ